ยังถามอีกเหรอค่าอะไรหม่ำจกมกเดือดทวงลั่นค่าปูพีกปลายสายเป็นใครมึงยังถามอีกเหรอค่าอะไรหม่ำจกมกเดือดทวงลั่นค่าปูพีกปลายสายเป็นใครแห่คอมเมนต์กันรัวๆโยงถึงดราม่าค่าปูระอุโซเชียลอยู่ตอนนี้หลังจากล่าสุดรายการโหนกระแสทำดราม่าทวงเงินค่าปูร้อนแรงขณะหนุ่มกันชัยเชิญแม่ปูนาคู่กรณีที่ขึ้นป้ายทวงเงินตลกดังจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มติดเงินค่าปูนาดองเกือบ300,000 บาทจนเดือดร้อนหนักไม่มีเงินให้ลูกจนต้องประกาศขายบ้านซึ่งจั๊กกะบุ๋มยอมรับหนี้ท่วมมากยืมเงินคนทั้งวงการตลกหาเงินมาจ่ายหนี้นอกระบบวันละ 40,000 บาทเปิดเจ้าหนี้หลายสิบรายทำให้หมุนเงินมาใช้แม่ปูนาจ่ายค่าปูนาดองเกือบ 300,000 บาทไม่ทันแต่ตั้งใจจะหาเงินมาคืนให้จริงๆแม่ปูนาถึงกับร่ำไห้ตะโกนว่าหยุดพูดค่ะ 2.8 แสนบาทแม่ยกให้ยิ่งพูดยิ่งแย่ถ้าหยุดพูดแม่ยกให้ด้วยความเคารพยิ่งพูดยิ่งแย่ถ้าพูดต่ออีกคำแม่เอาหนี้เหมือนเดิมแต่จั๊กกะบุ๋มก็ตอบว่าแม่ครับผมขอพูดต่อเพราะผมอยากให้แม่เอาหนี้เหมือนเดิมผมไม่ต้องการให้แม่ยกหนี้ให้ผมผมไม่ได้มีเจตนาไม่ให้เงินแม่ผมมีเจตนาให้เงินแม่ผมไม่เคยโทษใครเลยตั้งแต่นั่งมาผมโทษตัวเองแม่ไม่ต้องยกหนี้ให้ผมผมจะหาช่องทางทำมาหากินของผมต่อไปเรื่อยๆโดยโซเชียลแห่ระดมทุนช่วยแม่ปูนาผู้ไม่ประสงค์ออกนามร่วมสมทบทุน 300,000 บาทโดยบุคคลนิรนามโทรติดต่อเข้ามาให้ทุนเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทแม่ปูนายกมือขอบคุณทั้งน้ำตาและบอกด้วยว่าจะไม่รับเงินฟรีขณะที่หม่ำจกมกซึ่งจัดงานหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์และเกิดเหตุดราม่าขึ้นป้ายทวงเงินจั๊กกะบุ๋มที่ไปร่วมในงานหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์ด้วยล่าสุดเมียหม่ำจกมกโพสต์คลิปชมคลิปจ่ายค่าปูกูมาเป็นคลิปขณะหม่ำจกมกกำลังถือโทรศัพท์โทรไปทวงค่าปูอย่างมีอารมณ์ดุเดือดก่อนจะรู้ว่าคนที่คุยด้วยเป็นใครว่ามึงไม่อ่านไลน์กูบ้างหรอไงมึงปัญญาอ่านหรือไงแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนไปต่อทุนกูมันไม่เยอะหรอกมึงยังถามอีกเหรอค่าอะไรค่าปูกูไงไอ้โหน่งโหน่งช้าโดนเอามาขยี้ซะแล้วมึงสั่งให้กูทำปูผัดผงกะหรี่กูก็ไปซื้อปูมามึงชอบปูอวบมีเนื้อกูก็ต้องไปหาให้มึงไอ้โหน่งเงิน 2-3,000 ไม่เยอะแต่มันเสียความรู้สึกกูมึงไม่จ่ายผัดผ่อนกูมาเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่27แล้วที่กูเปิดหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์กูก็เอาปูไปให้มึงกินเพราะมึงเอาไปกินในบ้านไม่ได้มึงมีแผลกับคนชื่อปูมึงโอนให้กูเถอะแค่ 2,400 เองมันไม่ได้เยอะแต่มันหลายวันแล้วไอ้โหน่งโอนเงินค่าปูให้กูด้วยชอบจังปูอวบขาวๆไอ้เวรเดือดร้อนกูโดยมีคอมเมนต์กันรัวๆโยงถึงดราม่าค่าปูตอนนี้แถมพลิกตรงเอาโหน่งช้าๆมาขยี้ด้วยอาทิหน้าหม่ำทำถึงจริงๆครับอยากจะฮานะแต่ก็ยังเศร้าแทนป้าอยู่ดีเจอคนแบบนี้เข้าไปผมว่าเลิกให้ใช้นามสกุลตลกนั้นเถอะคุ้นเนื้อเรื่องนะครับแล้วแผลเก่าพี่โหน่งคือปูพอดีเป็นต้นก้าวไกลอภิปรายเศรษฐาแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจไม่ถูกต้องเหมือนซุกปัญหาใต้พรมปฏิรูปตำรวจก้าวไกลอภิปรายเศรษฐาแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจไม่ถูกต้องเหมือนซุกปัญหาใต้พรมปฏิรูปตำรวจไม่ตั้งใจแก้ปัญหาระบบตัวตำรวจเมื่อเวลา 16:45 นวันที่3เมษายน67ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นางสาวสสินันธรรมนิธินันสสกทมพรรคก้าวไกลอภิปรายว่ายุคนี้เป็นยุคตกต่ำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.
จากสมรภูมิแย่งชิงผู้บัญชาการตำรวจของนายตำรวจเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเป็นศึกช้างชนช้างเกิดความวุ่นวายในสตช.เพราะการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจของนายกรัฐมนตรีทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทราบมีโทรศัพท์ลึกลับมาสั่งการในวันแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนายกรัฐมนตรียังพูดในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยวันที่21พฤศจิกายน2566เรื่องการแต่งตั้งตำรวจระดับผู้กำกับการมีคนสมหวังและผิดหวังไม่รู้นายกรัฐมนตรีทราบก่อนที่จะมีการลงนามแต่งตั้งผู้กำกับการในวันที่1ธันวาคม2566ได้อย่างไรสะท้อนเรื่องตัวทราบว่าระดับรองผู้กำกับการขึ้นเป็นผู้กำกับการใช้เงิน10ล้านบาทสารวัตรเป็นรองผู้กำกับการใช้ 1.5 ล้านบาทเงินที่จ่ายไปจะไปได้คืนจากส่วนที่นายกรัฐมนตรีสั่งเด้ง2นายตำรวจใหญ่มาช่วยราชการอาจเป็นแค่การกวาดปัญหาไว้ใต้พรมไม่รู้เป็นการฟอกขาวสตช.หรือไม่แม้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจเด้งสองนายตำรวจใหญ่มาช่วยราชการก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดการปฏิรูปตำรวจซ้ำยังใช้อำนาจประธานกตำรวจสั่งตำรวจหยุดให้ข่าวทั้งที่เป็นเรื่องวิกฤตศรัทธาของประชาชนต่อตำรวจรัฐบาลปล่อยให้ปัญหาตำรวจคาราคาซังไม่ตั้งใจแก้ปัญหาระบบตัวตำรวจอย่าให้ใครประมาทนายกรัฐมนตรีได้ว่าเป็นแค่เหรียญอีกด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีหรือแก้ปัญหาแบบฉบับบ้านจันทร์สองล่ากลางหลักฐานตำรวจรับสวยกลางสภาขณะที่นายจรยุทธ์จตุพรประสิทธิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลอภิปรายพุ่งเป้าเรื่องสวยรถบรรทุกชื่อจีพาสจ่ายผ่านสะดวกให้มีการใช้รถบรรทุกเชื้อเพลิงนอกเวลาที่กำหนดเป็นห่วงจะย้อนรอยอุบัติเหตุรถแก๊สระเบิดปี2533ถนนเพชรบุรีทั้งนี้นายจรยุทธ์เปิดหลักฐานเป็นซองเอกสารที่ระบุชื่อสถานีตำรวจหลายแห่งทั่วประเทศทั้งในกทม.และต่างจังหวัดพร้อมระบุที่ตั้งบริษัทขนส่งที่มีการจ่ายเงินให้ตำรวจตลอดจนรายละเอียดช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทกับสถานีตำรวจทั้งเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัญชีธนาคารตนจึงลองแอดไลน์และโอนเงินเข้าไปปรากฏว่าชื่อบัญชีธนาคารตรงกับชื่อไลน์ทำให้เข้าใจว่าเป็นบัญชีตรงไม่มีบัญชีม้ามาเกี่ยวข้องหลังจากนี้จะนำหลักฐานฝากประธานสภาส่งไปยังนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการอย่างเต็มที่